นายประชามีธรรมอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าพบกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริษัทสตาร์ซินเทติกยานจำกัดเพื่อรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของทางบริษัทหลังจากประสบปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์การสั่งซื้อและแหล่งเงินทุนในการหมุนเวียนเบื้องต้นทางอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาพร้อมที่จะเป็นคนกลางในการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่นายทวีสันโลนานุรักษ์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาและอดีตเลขาธิการหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวว่าการที่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากำลังประสบปัญหาจนต้องปิดกิจการลงอย่างต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้เกิดขึ้นจากปัญหาการส่งออกซึ่งสั่งสมมาตั้งแต่ปลายปี2557ล่าสุดบริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชนโรงงานขนาดใหญ่ของอาเซียนที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารีก็เตรียมย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านเช่นกันซึ่งจะส่งผลให้มีผู้ถูกเลิกจ้างเป็นจำนวนหลายพันคนพร้อมเรียกร้องทีมเศรษฐกิจชุดใหม่เร่งสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชน